สบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งขออภัยเด้อเพราะว่า Wi-Fi มันมีปัญหาเนาะสำหรับมื้อนี้แต่ว่าเป็นยังก็ตามเฮาสิเข้าสู่บทเรียนเลยเนาะบทเรียนนั้นก็แม่นตอนที่5ตอนสุดท้ายของสุดนี้สุดคําว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตมื้อนี้เฮาสิเบิ่งในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในโรมบท1ข้อ16อาจารย์จะขออ่านเนาะพี่น้องมีก็เปิดพระคัมภีร์แล้วก็ติดตามไปอาจารย์จะขออ่านจากโรมบทที่1ข้อ16ว่าดังนี้เพราะว่าเฮาบ่มีความละอายในข่าวประเสริฐด้วยว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความพ้นพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยดังนั้นต่อไปเฮาสิเข้าก่อนจะฟังพระคําของเจ้าเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนเนาะพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าน้อยได้มาเต่าโฮมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเสด็จองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าในแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นด้วยเถิดยิ่งขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาจะเบิ่งในบทเรียนที่5ในสุดนี้หมายความบทเรียนสุดท้ายของบทเรียนที่ว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นั้นผูกพันได๋กับการที่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮานี่มันมีเกี่ยวกันบ่มันเกี่ยวกันบ่พี่น้องสิ่งเดียวต้องจื้อว่าสิ่งเดียวที่พระเจ้าให้นำมาในโลกนี่เพื่อปลดปล่อยมนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษย์และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มนุษย์ประเสริฐอยู่หรือตอบโจทย์ต่างๆที่มนุษย์มีในชีวิตพระเจ้าได้เอาข่าวประเสริฐมาหมายความว่าข่าวประเสริฐเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตแม่นหรือบ่แม่นพี่น้องลองไปศึกษาและให้เข้าไปให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาแล้วจะฮู้และเข้าใจว่าแม่นแท้บ่เนาะเว้าอีกทีนึงว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตและเป็นคำตอบสำหรับโจทย์ทุกโจทย์ที่มนุษย์มีในชีวิตนั้นในโลกนี้ดังนั้นถ้าเขาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตเขาก็ต้องจำเป็นว่าให้ข่าวประเสริฐนี่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตเขาคือกันเขาใช้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตเขาได้อย่างไรเขาจะเรื่องนี้เขาจะศึกษากันในวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาบทเรียนนี้เขาอยากทบทวนหน่อยหนึ่งกับพี่น้องทบทวนบทเรียนในมือผ่านมาในวันผ่านมาเนี่ยพี่น้องจำได้ว่าในวันผ่านมาเป็นยังอาจารย์ทบทวนเพราะมันสำคัญหลายตัวนี้ถ้าเขาจื้อตัวนี้บ่ได้นี่เขาสิบ่ได้สามารถดำเนินชีวิตกับความหักของพระเจ้ากับพระคุณของพระเจ้าได้ถ้าเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือศูนย์กลางในชีวิตเฮาก็จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาผู้ใดก็ตามผู้สอบธรรมของพระเจ้านี่แหละลูกของพระเจ้านี่แหละผู้ที่เชื่อแหละคริสเตียนนี่แหละถ้าบ่ยอมให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้านายในชีวิตก็จะบ่สามารถให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตเหมือนกันเนาะอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮ็ดอะไรมีอันเดียวเฮาต้องให้พระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แมนแคนเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายของชีวิตเฮาฟังครับพี่น้องอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้านายของชีวิตเฮาเฮาต้องยอมให้ยกสูงพระคำของพระเจ้าและยกสูงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่แมนแคนซึ่งแม่นพระคุณนานาประการนั้นเนาะข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์บัดนี้เฮาสิเข้าสู่บทเรียนใหม่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แม่นอีหยังเฮาต้องรู้จักซะก่อนก่อนเฮาสิรู้จักว่าข่าวประเสริฐนี่พัวพันกับการให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางอย่างไรถ้าเว้ารวมๆแล้วข่าวประเสริฐนั้นแม่นความหักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความหักอันสุดยอดที่บ่มีเงื่อนไขของพระเจ้าสำหรับมนุษย์อันนั้นเป็นข่าวประเสริฐในข่าวประเสริฐนั้นแม่นคมหักของพระเจ้าคมหักยิ่งใหญ่บ่มีเงินใครอีกพี่น้องที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นะบ่มีเงินใคร
ซึ่งความหักอันนี้บ่เคยมีในโลกนี่ความหักอันนี้บ่เคยมีดังนั้นมนุษย์จะเข้าใจความหักอันนี้ยากแท้ๆถ้าเขาบ่ได้เข้ามาอยู่ในวงคารญาติหรือบ่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าบ่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าจะบ่เข้าใจความหักนี้เลยบ่เข้าใจความหักนี้ได้เนาะความหักอันนี้มันบ่เคยมีในโลกและไผบ่สามารถแปลไผบ่สามารถนิยามหรือจำกัดคำว่าเม็ดเอียงความหักที่บ่มีเงื่อนไขเนาะความหักที่มีแต่ให้กับให้กับให้กับให้บ่หวังอันใดเอาคืนบ่หวังเอาอันใดคืนจากเฮาเนาะถ้าเฮาจะเสนอความหักแบบนี้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้เขาก็จะบ่เอาดอกพี่น้องถึงมันดีสุดเขาก็บ่เอาเพราะบ่เข้าใจเพราะบ่เข้าใจความหักแบบนี้เนาะแต่ผู้ที่รับเอานั้นผู้ได้รับเอานั้นจะได้พบชีวิตของพระเจ้าความหักแบบนี้ความหักอันตมิตรที่พระเจ้าได้สำแดงออกในข่าวประเสริฐนั้นเนาะที่ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้ที่ต้อนรับเอาข่าวประเสริฐนั้นคือการเหตุให้คนที่มีบาปกรรมนั้นกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันเป็นความหักยิ่งใหญ่พระเจ้ามาไถ่เอาคนที่มีบาปกรรมอาจารย์ได้ไปล้มกับ2 3คนว่านี่อยู่ในงานสัปดาห์กิจศพนั่งล้มกันกับผู้สำคัญเพิ่นก็เว้าเรื่องบาปแต่พวกนี่บ่ได้เข้าใจเลยแต่ว่าคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็แปลให้ผู้อื่นฟังอีกเด้บาปนั้นแม่นแนวนั้นเฮ็ดบ่ดีบาปนี่แม่นอันนี้แปลไปเนาะตามความคิดเพิ่นนั่นแหละบ่เข้าใจบ่จักบ่มีบ่อิงเลยแหละเขาเว้าว่าบาปนี่แหละแม่นเฮาเฮ็ดซั่วลางคนเขาเว้าว่าเนาะจักแม่นผู้ใดอันเขาเว้าว่านะแต่เฮาบ่ได้เฮาจักบาปกรรมนี่เพราะเฮาอิงใส่สิ่งที่พระเจ้าบอกเฮาคําพระเจ้าบอกแล้วบ่มีผู้ใดสิไปเปลี่ยนได้คําพระเจ้าบอกคําเดียวเท่านั้นเป็นคําจริงตลอดไปพี่น้องอาจารย์ก็พยายามแปลแต่ว่าบ่เข้าใจเขาจะยากคำว่าบาปกรรมนี่ความหักอันตมิตรที่พระเจ้าแสดงออกไปกดตัวเป็นจริงนั้นสำหรับทุกคนที่ต้อนรับเอาข่าวประเสริฐนั้นก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจากบาปกรรมสอบธรรมที่นี่หมายความว่าบ่มีบาปทอเม็ดมังงาก็บ่มีทอแกนพระกาศก็บ่มีสอบธรรมล้วนล้วนสะอาดสุดๆบ่มีแป้วบ่มีแมงจักหน่อยอันนั้นสอบทำตามมาตรฐานของพระเจ้าสอบทำนั้นจึงเข้าสวรรค์ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็ว่าก็คนเรานั่นว่าคนในโลกในบ่มีใครได้เข้าสวรรค์ด้วยตนเองนี่เฮ็ดตนเองบ่มีทางได้เข้ามีผู้นึงก็ตอบเว้านําอาจารย์เอออาจารย์บ่ได้เข้าเนาะเฮ็ดแล้วก็บ่ได้เข้าเนาะบ่ได้เข้าแล้วยังมีบาปกรรมอยู่ทอเม็ดมังงาก็บ่ได้เข้าอาจารย์ก็บอกแล้วเขาก็ซึ้งเนาะพี่น้องเขาบ่เข้าใจดอก2โครินธ์บทหาพระเศษสอบทับนี้แม่นพระเจ้าประทานให้เป็นของขวัญเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่เพียงแต่เฮาเอาข่าวประเสริฐเฮาก็ได้ความสอบทับนั้นอันนี้มันความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบ่มีเงื่อนไขให้เฮาฟรีให้เฮาล่าโดยเฮาบ่ได้ซื้อบ่ได้หาพี่น้องจากนั้นข่าวประเสริฐเนาะเฮาก็เห็นว่าข่าวประเสริฐน่ะได้นําเอาพระคุณนานาสนิทนานาประการมาให้แก่ผู้สอบทับต่อมาก็นําเอาพระคุณจะเป็นชีวิตนิรันดรบ่จากการเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าบ่เนาะความสัมพันธ์กับพระเจ้าบ่การดีพยานเป็นหยังพระคุณนานาประการพี่น้องล้วงหลายไปมั่งเขาประเสริฐได้นําเอาพระคุณนานาประการให้แก่ผู้สําเร็จว่าการดีพยานครบอุดมสมบูรณ์เนาะชีวิตนิรันดรไสยชนะเนื้อปัญหาพระคุณอื่นๆอีกมากมายอย่างนับบ่ถ้วนอันนั้นเป็นเขาประเสริฐสิ่งเหล่านี้พระเจ้าประทานให้แม่นคมหักของพระเจ้าซึ่งบ่มีมนุษย์ผู้ใดเอาให้มนุษย์เอาให้กันนี่แม้แต่ผีเอาให้ผีเอาให้มีอันแหลกเปลี่ยนรถมันถามเจ้าสิเอายังให้ข่อยเข้าไปบะมันเนาะแต่ว่าพระเจ้าบ่เคยถามเด้บ่ว่าเจ้าสิเอายังให้ข่อยข่อยสิเอานี่ให้เจ้าบ่มีพระเจ้าให้เลยให้เลยเฮาสิเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังให้พระเจ้าพระเจ้าก็ให้ให้มาหมดในโลกนี่ผู้ใดอยากได้ก็รับเอาได้ทุกเวลาว้าความหักนี่มนุษย์บ่เข้าใจได้เด้พี่น้องมนุษย์บ่เข้าใจเพราะที่เฮ็ดให้เขาบ่เข้าใจเป็นหยังเขาบ่ฮู้เลยว่าเขามีบาปกรรมนั่น
บ่ฮู้สึกสำนึกในเรื่องนี้อยู่เซ่ๆอยู่แต่ละมืออันที่2ที่เขาบ่สำนึกได้ทั้งๆที่มันเป็นจริงก็สำนึกยังบ่ได้บ่อยากสำนึกถึงมันว่าตัวเองอยู่ในโลกสัวข่าวบุญนึงก็จากไปแล้วจากไปแล้วไปไสคำถามคำถามนี่ตอบบ่ได้แต่บ่ซอกหาทางออกมนุษย์หลายคนบ่ซอกหาทางออกอาจารย์บ่จักว่าสลาดบ่เนาะก็สลาดเพิ่นแบบเพิ่นนั่นแหละว่าสลาดสุดเลยนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เฮาได้พบหนทางนั่นแหละเฮาฮู้จักทางออกว่าจากโลกนี้ไปเฮาไปไสเฮาอยู่ในโลกสัวข่าวแต่เฮามีความหวังเนาะคนเกิดปัญหาใหญ่คือซึมเศร้าขาตัวเองตายแล้วคนก็เป็นโรคหัวใจเป็นอย่างอึกทึกอาจารย์ก็นั่งฟังพระเจ้าอยู่อยากบอกพระเจ้าสำหรับเฮาบ่มีได้กันซึมเศร้าสิเกิดหยังขึ้นกับเฮาอยู่ได้เพราะเฮามีบทอิงเฮามีบทอิงเนาะบทอิงของเฮาอยู่ไสอยู่ที่จังหน่อยเฮาสิเบิ่งบทอิงเฮานั่นมีคักแน่อยู่ในพระเจ้านะแม่นยังอยู่ในพระเจ้านะพี่น้องข่าวประเสริฐนี่นะพี่น้องเบิ่งเด้อบัดนี้ว่าข้าวประเสริฐนี่พัวพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแบบใดข้าวประเสริฐนี่ให้ทุกคนได้ต้องประกาศข้าวประเสริฐนี่อันที่1ข้าวประเสริฐนี่ให้ประกาศกับคนที่บ่เชื่อคนที่บ่แม่นคริสเตียนประกาศเพื่อหยังเพื่อกอบกู้เขาเจ้าให้พ้นจากบาปกรรมให้พ้นจากบึงไฟนรกและพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พ้นจากการสาปแสงพี่น้องกับคนที่บ่ท่านรู้จักพระเจ้าคนที่บ่เชื่อแต่ข่าวประเสริฐนี่ก็สำคัญสำหรับคนที่เชื่อด้วยเด้คนที่เชื่อแล้วอันนั้นแหละเพิ่นว่าถ้าเจ้าสิให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางต้องให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางถ้าคนที่เชื่อบ่เดินกับข่าวประเสริฐนี่เขาก็จะบ่เห็นความหักของพระเจ้าเขาจะบ่เห็นพระคุณของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตนั้นในขณะเดียวกันเนาะเฮาอธิบายเฮาก็อธิบายสิทธิ์หรือสิทธิ์สอนข่าวประเสริฐให้ผู้ที่เชื่อให้คริสเตียนให้เข้าใจให้เข้าใจให้เขาได้เนาะเข้าใจในพระคุณเพื่อจะดำเนินชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าในและชีวิตเขาจะเจริญและพบความสำเร็จต้องให้เขาเข้าใจถ้าคริสเตียนและเป็นคริสเตียนว่าก็ข่าวประเสริฐบ่สำคัญหรอกสำหรับข่อยข่าวประเสริฐในสำหรับคนบ่แม่นคริสเตียนบ่แม่นพี่น้องเว้านั่นบ่พอเด้ข่าวประเสริฐเฮาประกาศข่าวประเสริฐสำหรับคนบ่เป็นคริสเตียนแต่สำหรับคนคริสเตียนเฮาต้องอธิบายข่าวประเสริฐอธิบายหยังพระคุณของพระเจ้าให้เขาเข้าใจเนาะให้เขาเข้าใจและรู้จักและดำเนินชีวิตกับพระคุณนั้นดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐพี่น้องเป็นคริสเตียนยังต้องดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐอันนั้นแหละหมายความว่าหยังถ้าเฮาบ่ดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐบ่เอาข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางเฮาก็บ่สามารถเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจักทำงานผ่านข่าวประเสริฐผ่านพระคำของพระเจ้าเท่านั้นเนาะดังนั้นหากชีวิตเฮาผูกพันกับข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นแล้วบ่ความผูกพันระหว่างข่าวประเสริฐกับพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเฮาบ่เอาข่าวประเสริฐนี่เป็นยกสูงข่าวประเสริฐในชีวิตเฮายกสูงพระคุณของพระเจ้าชีวิตที่มาทางพระคุณเนาะเฮาก็บ่ยกสูงพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาบ่สามารถยกสูงพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาบ่สามารถเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหากชีวิตเฮาผูกพันกับข่าวประเสริฐหลายเท่าใดสนิทติดแท้หลายเท่าใดเนาะเฮาก็จะเห็นให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาหลายเท่านั้นลีกบ่ได้ย้อนว่าพระคุณทั้งหมดนั่นของพระเจ้านั่นอยู่ในข่าวประเสริฐคันเฮาออกจากพระคุณของพระเจ้าเฮาก็ตกจากพระคุณของพระเจ้าเป็นคริสเตียนต้องดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐดำเนินชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าหมายความว่าเอาพระคุณเอาข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตดังนั้นเมื่อเฮาเอาข่าวประเสริฐยิ่งเฮาเอาข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาก็เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเห็นการผูกพันหรือบ่ระหว่างข่าวประเสริฐกับพระเยซูคริสต์เจ้าแจ้งอยู่บ่พี่น้องเว้าได้นี่หรือยังคุ้มเครืออยู่เมื่อเฮาเอาอีกทีนึงเมื่อเฮาเอาข่าวประเสริฐดําเนินชีวิตแต่ละมือกับข่าวประเสริฐกับพระคุณของพระเจ้าน่ะเฮาก็กําลังเอาข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาบ่แม่นบ่และยิ่งเฮาเฮ็ดจังซี่เฮาก็เวลานั้นอยากบ่อยากมันก็ไปในตัวอย่างอัตโนมัติเฮาก็เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาพี่น้องและชีวิตเฮาจะเจริญจะพบความสำเร็จความว่าซึมเศร้าบ่มี
ควมว่าง่วมเหงาบ่มีควมว่าเสียใจบ่มีมีแต่ความหวังมีแต่ความหวังในชีวิตบทเรียนนี้สําหรับผมเฮาวันนี้ถ้าเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้านะเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเฮานะอันที่1ที่เฮาเว้าแล้วยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาอยากให้พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาพี่น้องคิดบ่ให้พระคําของพระเจ้าและให้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันกระแขนเขาประเสริฐนั่นแหละเนาะเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาอยากให้อันที่3ที่เฮาได้ศึกษากันมื้อนี้เนาะถ้าเฮาอยากให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาแน่นอนแหละเฮาต้องให้สิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม้กระแขนคือเขาประเสริฐคือพระคุณของพระเจ้าน่ะเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาเฮาดําเนินชีวิตกับในนั้นและอยากบ่อยากอัตโนมัติก็เป็นไปโลดพระเยซูก็เป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาและเฮาจะเห็นเฮาจะตื่นเต้นกับชีวิตที่เป็นคริสเตียนพี่น้องแต่ละมื้อเฮาจะตื่นเต้นได้ตื่นเต้นในการที่พระเจ้าเอื้อนเฮามาเป็นคริสเตียนมาเป็นลูกของพระเจ้านี่เฮาจะบ่งมเหงาเฮาจะบ่โศกเศร้าเกิดหยังขึ้นอยู่ได้มีสันติสุขเนาะเกิดหยังขึ้นแน่นอนพระเจ้าก็ปล่อยให้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบเฮาเบิ่งว่าเฮาอยู่ได้บ่เฮาขนาดได้ล่ะเฮาใหญ่บ่เนาะพี่น้องอีกทีนึงวันนี้3อย่างต้องจื้อเด้อเว้าขึ้นอีกสรุปนะตั้งแต่วันนี้มาเฮาบอกว่าถ้าอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นศูนย์กลางในชีวิตก็ต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านายเป็นศูนย์กลางในชีวิตอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นศูนย์กลางในชีวิตต้องยอมให้พระคําและสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม้กางเขนเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตอันที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม้กางเขนคือเขาประเสริฐพี่น้องให้เขาประเสริฐนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้านายในชีวิตเฮายากบ่ยากพระเยซูก็เป็นศูนย์กลางเป็นเจ้านายในชีวิตเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาแม้ยังเกิดขึ้นไสยศาสตร์เกิดขึ้นในชีวิตเฮาสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตเฮาความสุขสนีดีเกิดขึ้นเฮาความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเฮาความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตเฮาเนาะเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮาในวันนี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายพวกข้าสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกข้าน้อยในตอนเสาร์วันใหม่นี้ได้เข้าใจว่าถ้าพวกข้าน้อยได้ข่าวประเสริฐรับเอาข่าวประเสริฐมาอยู่ในชีวิตและให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางพวกข้าน้อยก็ให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางและชีวิตพวกข้าน้อยจะบ่ล้มเหลวจะตื่นเต้นจะบ่หนีจากพระเจ้าจักเถื่อเพราะบ่มีทางอื่นแล้วที่พวกข้าน้อยจะมีชีวิตตื่นเต้นแต่ละมื้อแต่ละวันและมีสันติสุขในชีวิตนั้นขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตัวมือได้สรรเสริญเจ้าเนาะเอาพี่น้องอยู่ที่นี่และอยู่ทั้งบ้านด้วยถ้าพี่น้องกำลังฟังอยู่พี่น้องบทเรียนนี่สำคัญหลายพี่น้องกลับขึ้นไปเบิ่งอีกแต่บทที่1ที่2ที่3ที่4และมาที่5พี่น้องสิเข้าใจว่าเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้านายมันมีประโยชน์อีหยังมีประโยชน์สุดๆสำหรับชีวิตเฮาเพราะว่าเฮาต้องประเสริฐหลายสิ่งแต่ว่าคันเฮาให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแล้วเฮาบ่มีทางที่จะพ่ายแพ้มีแต่ไสยศาสตร์มีแต่ความเจริญมีแต่สันติสุขเนาะจะเกิดขึ้นในชีวิตเท่านั้นความสำเร็จในชีวิตเท่าถ้าท่านจะได้สิ่งเหล่านี้อันตบิดเนาะให้ข่าวประเสริฐนั้นอยากให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางเขาต้องรับเอาข่าวประเสริฐได้พี่น้องข่าวประเสริฐนั้นเป็นความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบ่มีเงินไขมีแต่ให้ลูกเดียวบ่มีเอาอย่างคืนบ่คือเขาไปบ้าผีเลยเขาไปบ้าผีนี่เขาต้องเอาอย่างให้มันเขาไม่เห็นสวยเขาแล้วแต่พระเจ้าบ่อแนวนั้นพระเจ้าจะมีแต่ให้สิ่งตบิดที่พระเจ้าเอาให้เขาเพื่อเปิดประตูให้เขาเข้าสู่ชีวิตของพระเจ้านั้นคือความสอบธรรมถ้าท่านอยากได้ความสอบธรรมเนาะตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นเขามนุษย์เห็นโอ้ยังบ่ได้ความสอบธรรมอันนี้เห็นอะไรก็บ่ได้เนาะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนพระคำของพระเจ้าคนบาปและต้องตายตายและไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาทุกคนแต่ของประทานมาจากพระเจ้านั้นของขวัญมาจากพระเจ้านั้นคือชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าโดยทางข่าวประเสริฐนั้นถ้าท่านอยากเป็นคนสอบธรรมอยากรับเอาความสอบธรรมมีอันเดียวรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้านิรโทษกรรมให้เฮาและประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาท่านก็เป็นคนสอบธรรมเท่านั้นและจะเข้าสู่ชีวิตของพระเจ้าท่านอยากได้ก็รับเอาเนาะรับเอาเฮ็ดได้รับเอา
ด้วยคำภาวนาอธิษฐานเนาะภาวนาอธิษฐานเดี๋ยวโยมมือรับตาแล้วเว้านมอาจารย์นี่แหละเว้าจนคำว่าอาเมนเมื่ออาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตเขาหน่อยเขาหน่อยเชื่อว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นพี่น้องอยู่ทั้งบ้านที่ยังบ่มั่นใจหรือพี่น้องคนทั้งหลายที่บ่แม่นคนคริสเตียนแต่ท่านได้ฟังอยู่ท่านอยากพบชีวิตของพระเจ้าอยากเป็นคนสอบธรรมตายแล้วบ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกอวิชชาอยู่ในโลกนี้ก็มีศาสนาท่านก็รับอะไรในเวลานี้ด้วยกล่าวคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพากล่าวในเวลานี้ขอเชิญพระยากล่าวก็กล่าวให้บ่จะกล่าวบ่เป็นหยังเนาะถ้าจะกล่าวขอบอกนําอาจารย์ถ้าบ่จะกล่าวขอบอกเนาะเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดเขินทุกข์จนเป็นหนี้เป็นศีลกระวนกระวายมนุษย์ในโลกตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนี้ด้วยการสละชีวิตของพระองค์ถึงไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้เขาทั้งหลายดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาเครื่องบูชานั้นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาการคืนมาจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบทำแล้วขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยมีชีวิตของพระเจ้าแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานของขวัญนั้นที่เขาได้รับในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้อยู่บนนี้ก็ตามท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านสามารถท่านก็มีชีวิตของพระเจ้าและท่านอยากคู่อันได้ตื่มท่านสามารถไปหาพี่น้องคนคริสเตียนแถวอยู่บนนี้ก็ได้ให้เพิ่นแปลเขาจะแปลฟังถึงชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าเนาะหลังจากที่เฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วหรือถ้าไปบ่นั้นยังบ่แจ้งพี่น้องก็ให้เขาพามาหาอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งที่เพิ่นจะอธิบายให้เฮาทั้งหลายต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปอยากให้พี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงด้วยเนาะคณะศูนย์คือจะเข้าประสานสื่อประจําแขวงอาจารย์อยากให้พี่น้องเอาใจใส่อีหลีเอาใจใส่แท้ๆขอร้องนําเข้ารวมนํากันกับพวกเฮาถ้าพี่น้องผู้ใดรวมเห็นหลายคนขอบใจเด้อหลายแข็งเวลานี้ก็ตั้งใจเนาะและมีครอบครัวบ่แม่นอยู่ในคณะศูนย์ก็ตั้งใจก็ส่งคลิปมาให้เบิ่งเขาได้รวมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อครอบครัวเพื่อเวียกงานการรับใช้ของเขารวมกันกับศูนย์รวมขอบใจหลายให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกท่านแล้วเชื่อเหลือเกินว่าพวกท่านบ่ขาดพระพรจักติเนาะดังนั้นในโอกาสนี้ให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้เว้าด้วยพี่น้องเป็นเสียงเดียวกันเป็นคำเดียวกันยกขึ้นถึงพระเจ้าแล้วเฮาเชื่อว่ามารซาตานวิญญาณชั่วเวลานี้มันสั่นสายมันย่านกลัวที่สุดสิ่งที่เฮากำลังเฮ็ดอยู่ให้เว้าตามหลังอาจารย์อาจารย์ชัพพากล่าวให้พี่น้องกล่าวให้กล่าวเด้อบ่แม่นอยู่ละล่าเด้กล่าวออกลีด้วยใจอีหลีกล่าวด้วยเสียงนักแน่นด้วยคุ้มเสือแท้ๆซื่นข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขนายทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สั่งมัดสั่งผูกด้วยอำนาจฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาหน่อยนั้นสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้พวกมันโมเมนต์เจ้าของสถานที่เหล่านั้นอีกต่อไปพวกเขาได้สั่งทำลายสิ่งโซ่ให้ที่มันนำเข้ามาในโลกนี้สั่งทำลายวิญญาณขับไปบูซามารซาตานและผีปีศาจให้ที่นำเอาการสาปแสงความทุกข์จนสิ่งโซ่ให้เวรกรรมเคราะห์กรรมเข้ามาให้มวลมนุษย์ในโลกนี้พวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไปสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งนำเอาการสาปแสงนำเอาความเจ็บป่วยความทุกข์จนขาดเขินความกังวลไปสู่ผู้ที่ขับไปนำมาสการพวกมันพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนใดคนหนึ่งเหตุต่อสู่ความถูกต้องความเป็นธรรมและกฎหมายบ้านเมืองให้หมดไปพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณคู่ซ้อนปลอมให้หมดไปบ่ให้มันหลอกลวงให้คนหลงทางพวกเขาได้สั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายที่บ่เชื่อพระเจ้าให้หมดไปและให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เพื่อจะได้รับการปลดปล่อยจากเวรกรรมจากบาปกรรมจากโลกนี้ไปบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำลงมาในโลกนี้พระคุณนานาประการพวกเขาน้อยประกาศว่าสุขภาพเข้มแข็งเป็นของพวกเขาน้อยแล้วอายุยืนยาวก็เป็นของผู้สอบทำแล้วโบตายก่อนกำหนดพวกเขาน้อยประกาศการเยียวยาบินปัวสำหรับผู้รับใส่ที่เจ็บป่วยนอนอยู่เฮือนหรือโรงพยาบาลในเวลานี้อาจารย์โปโลมีอาจารย์ฮันสาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์คำผายอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกคนทุกคนรวมทั้งป้าน้อยพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานและประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ4ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนคนเหล่านี้ดีเป็นปกติแล้วพวกเขาน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือทุกคนที่ถูกพยาธิโรคระบาดโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งให้ทุกคนเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาและบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรพระเมตตากรุณาที่พระองค์มีต่อชีวิตพวกขน้อยรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้สอบธรรมที่ยังมีหนี้ศีลเพราะเขาได้เดินตามทางของเขาเองในเมื่อก่อนบัดนี้สั่งลึบล่างหนี้ศีลเหล่านั้นและประกาศว่าหนี้ศีลทุกกีบทุกอัดของเขานั้นได้จ่ายหมดแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบทำไปให้ส่งคืนมาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับพระพรแห่งไสยศาสตร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกขน้อยทั้งหลายเป็นจริงแล้วไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยบ่ลืมไสยศาสตร์เหนือความสุขเศร้า
เหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานวิญญาณชั่วนำเข้ามาวันนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวของดร.พลทิพย์ที่พระเจ้าได้รับเอาเพิ่นไปและเมียของเพิ่นดร.วงวลีก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้คุ้มหักพระเมตตากันเราล่มของพระองค์อยู่กับพวกลูกทั้งหลายและญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่พวกขน้อยให้งานนี้เป็นไปเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าถึงว่าย้อนโรคระบาดโควิด-19การเฮ็ดงานนี้ก็บ่ได้คึกคืนบ่สามารถเฮ็ดใหญ่ได้แต่ก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่พวกเราเฮ็ดนั้นรวมกับครอบครัวจะถวยเกียรติแก่พระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรนานาประการที่พระเจ้าได้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาในโลกนี้แล้วให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติเป็นของท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาปวงชนทั้งชาติไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขและไสยชนะเหนือสิ่งโซหายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19มันจะชนะพวกขน้อยบ่ได้ประเทศนี้บ่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือคณะนำของคริสตจักรใน18แขงให้ทุกคนได้รับพระพรนั่นเป็นจริงเกิดเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนที่เป็นต้นทุกคนที่เขารวมนมัสการพระองค์ในวันนี้ก็ให้พระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายก็จะมาถึงและพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศกับทุกชาวพุทธส่วนเผ่าอยู่ในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านี้จากสิ่งชั่วร้ายจากโลกนี้ไปบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกอวิชชีนั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยแล้วจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์มาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์เสียงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเราสุดท้ายเนาะพระเจ้าพระราชบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่มาถึงพวกมุขน้อยทั้งหลายผ่านท่านอาจารย์ใหญ่พระบิดาเจ้าข้าเป็นข่าวประเสริฐที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดซึ่งสามารถเปลี่ยนโลกนี้จากความอธรรมกลายเป็นคนสอบธรรมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐเสื่อเลยมั่นใจว่ากำลังสำแดงเป็นจริงในทำการคนสอบธรรมทั้งหลายข่าวประเสริฐที่ถูกวานออกไปพิเศษวันนี้กำลังออกดอกออกหมากออกผลอยู่ในหัวใจทุกดวงของท่านที่ต่างความเสื่อที่กำลังได้ยินได้ฟังกำลังพิจารณาเพื่อจะรับเอาพระคุณอันล้นเหลือชีวิตนิรันดรชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของพวกเพิ่นและกลายเป็นคนสอบธรรมมุขน้อยเสื่อและมั่นใจว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะอวยพรให้ข่าวประเสริฐที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมานี้จากไม้กางแขนของพระองค์นั้นเป็นจริงในประเทศลาวเป็นจริงไปยังทุกที่ทุกบ่อนทุกชนชาติชนเผ่าในโลกนี้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐวันนี้ด้วยมุขน้อยพากันภาวนาอธิษฐานสรรเสริญพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอให้พระคุณสันติสุข
ความปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนมื้อนี้เราจะพบกันอีกเนาะเป็นเรื่องใหม่มื้ออื่นเรื่องที่ตื่นเต้นคือกันพี่น้องอย่าพลาดที่จะเข้ามาร่วมนมัสการพวกเรา